ีสะเกษอำเภอชายแดนไทยกัมพูชามอบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจสอบยอดสถานภาพกำลังพลและเครื่องแต่งกายแก่ชรบหรือชุดรักษาหมู่บ้านผู้ดูแลความทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่อำเภอภูสิงห์เมื่อเวลา 11:00 นที่ศาลาประชาคมสิงหคิรีอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจ่าเอกสมควรสิงห์คำในอำเภอภูสิงห์ผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบเป็นประธานมอบชุดแก่กำลังพลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านโดยมีนายสุพจน์ชัยกุฉินปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนความมั่นคงกล่าวรายงานด้วยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้จัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีตัวแทนจากชุมชนมีส่วนร่วมในการทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับหน่วยงานราชการในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในพื้นที่แต่ละชุมชนหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการทำงานแบบบูรณาการกับทางราชการโดยเสียสละไม่มีค่าตอบแทนในการทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในหมู่บ้านและความปลอดภัยของตนเองเช่นการอยู่เวรยามในหมู่บ้านการอำนวยความสะดวกและให้บริการในด้านต่างๆแก่ประชาชนชุมชนร่วมมือกันสอดส่องดูแลพฤติการของบุคคลในหมู่บ้านหรือบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามากระทำความผิดกฎหมายต่างๆในเขตหมู่บ้านซึ่งเป็นการกระทำการที่รบกวนต่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนการร่วมมือปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามากระทำการอันเป็นการบั่นทอนความสงบสุขของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้แล้วยังเป็นการช่วยเหลือทางราชการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอีกด้วยและเพื่อเป็นการสร้างฝันกำลังใจแก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทางราชการจึงมีการนำชุดประกอบด้วยเสื้อกางเกงเข็มขัดหมวกรองเท้าคอมแบทจัดมามอบให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจาก7ตำบล86หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองอปพร.จำนวน48หมู่บ้านรับมอบเครื่องแต่งกายรักษาความปลอดภัยจำนวน100ชุดโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ300คนคาดว่าเขาเหล่านี้เป็นจิตอาสาจะมีส่วนช่วยสังคมให้เกิดความผาสุกอย่างแน่นอนนิวส์24ประโยชน์อุดมเดชภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน